ผมพิชัยเลิศพงศ์ดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานต่างๆของภารกิจในการถ่ายโอนรปสต.ไปยังอบจ.นะครับก็พื้นฐานของผมนะครับก็คือจบกฎหมายนะครับเป็นทนายความนะครับแล้วก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็พื้นฐานไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับการสาธารณสุขนะครับก็ในช่วงที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในปี2563ก็เกิดวิกฤตการณ์นะครับคือโควิดนะครับคืออบจ.เชียงใหม่ก็ได้ดําเนินการนะครับจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นานะครับร่วมกับทางสภากาชาดไทยซื้อวัคซีนโมเดอร์นาประมาณเกือบใช้เงินประมาณเกือบ200ล้านนะครับในการที่จะฉีดให้ประชาชนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะกระจายอำนาจนะครับเกี่ยวกับการถ่ายโอนรพสต.ซึ่งอบจ.เชียงใหม่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่มีรพสต.ทั้งหมดนะครับ267แห่งปรากฏว่าการถ่ายโอนในปีแรกนะครับก็คืออบจ.เชียงใหม่ก็ได้มีการตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับคือก็ยอมรับนะครับว่าผมจะไปดูในส่วนอย่างอื่นนะครับก็คือดูในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับ 70% รายได้มาจากการท่องเที่ยวผมก็ได้มอบหมายให้ทางรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นนายแพทย์นะครับนายแพทย์เพทายเตโชลานท่านเป็นผู้ดูแลนะครับดูแลตั้งแต่ในเรื่องภารกิจของการถ่ายโอนในดูในส่วนของการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะครับการตั้งกองทุนฟื้นฟูสำหรับผู้ประสบนะครับพวกผู้พิการหรือว่าคนชราต่างๆนะครับแล้วก็รับภารกิจอีกอันนึงก็คือตั้งกองสาธารณสุขซึ่งคุณหมอได้เป็นหมอเพทายเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วปรากฏว่าร.พ.ต.ในปีแรกนะครับทางอบจ.เชียงใหม่ได้รับการประเมินให้สามารถรับได้ทั้งหมดนะครับคือระดับดีเลิศนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีรพสต.ทั้งหมด62แห่งนะครับจาก267แห่งสมัครใจถ่ายโอนมาพอถ่ายโอนมาปุ๊บนะครับคือผมเห็นปัญหานะครับก็เลยภารกิจปัญหาอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับบุคลากรนะครับบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางรพสต.ที่ถ่ายโอนมาอย่างเช่นอำเภอฝางที่ม่วงชุมมาเฉพาะผอ.นะครับปรากฏว่าทางพยาบาลเจ้าที่ไม่มีใครมานะครับภารกิจตอนแรกคือผมก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือในเรื่องบุคลากรก็คือในส่วนของพยาบาลผมได้ศึกษานะครับปรึกษาหลายฝ่ายนะครับได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบนะครับในเมื่อพยาบาลขาดแคลนนะครับคือตามกรอบมันจะต้องมี SML S คือขนาดเล็ก M ขนาดกลาง L ขนาดใหญ่นะครับสามารถข้าราชการS ก็คือ7คน M คือ12และ14นะครับพยาบาลคือมี S ได้2 M 3 L 3นะครับอบจ.เชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบเองนะครับเพราะถือว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพพิเศษนะครับที่สามารถเปิดรับสมัครสอบโดยไม่ต้องสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่ามีคนมาสมัครนะครับพยาบาลมาสมัคร100กว่าคนนะครับผมก็ได้ดําเนินการนะครับบรรจุข้าราชการเอาเฉพาะพยาบาลก่อนนะครับบรรจุพยายามที่จะเติมเต็มบุคลากรและมีการเปิดกรอบนะครับแพทย์เภสัชทันตะนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดตอนนี้นะครับประมาณวิชาชีพทั้งแพทย์เภสัชอย่างละ10นะครับรวมเป็น30นะครับแล้วก็เปิดรับสมัครให้แพทย์เภสัชทันตะเพื่อมาบรรจุเป็นในข้าราชการในอบจ.นะครับในส่วนของรพสต.แล้วในช่วงนั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ประกาศไว้นะครับว่าถ้าอบจ.ไหนหรือรพสต.ไหนที่มีความพร้อมในการที่จัดหน่วยบริการประจำในการบริการปฐมภูมิที่เป็นคู่สัญญากับสปช.โดยรับเงินงบค่ารายหัวนะครับจากสปช.ก็สามารถทำได้ซึ่งเขาเรียกว่าคับนะครับคับสปีดคับคับคือ contact unit for primary care ผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ปรึกษาหลายๆคนหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านนายแพทย์เติมชัยนะครับเต็มยิ่งยงท่านผู้ช่วยเลขาธิการสปช.ตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพสปช.เขต1ก็ได้ปรึกษาว่าจะทำยังไงนะครับที่จะจัด
ตั้งครับสปิดให้ได้นะครับก็คือผมก็ได้ศึกษาปรึกษากันหลายคนหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ต้องคือหลักเกณฑ์นะครับในการที่ตั้งครับก็คือต้องมีหมอนะครับมีแพทย์1คนต่อประชากร 10,000 เภสัชทันตะ1คนต่อ 30,000 พยาบาล1คนต่อ 2,500 2,500 คนนะครับตอนแรกนะครับด้วยความที่ว่าจะครับให้ได้นะครับผมก็พยายามปรึกษาทางแพทย์นะครับที่เกษียณอายุราชการที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับแล้วก็ขอนะครับแม้กระทั่งทางภรรยาผมซึ่งเป็นทันตแพทย์นะครับขอให้มาช่วยกันนะครับจนกระทั่งนะครับเราสามารถที่จัดตั้งโดยบริการประจำหรือว่าครับสำเร็จนะครับทั้งหมด10ครับนะครับมีทั้งไล่ตั้งแต่อำเภอฝางชัยปราการนะครับและแม่แตงสันกำแพงสปะตองนะครับและอำเภอเมืองทุกครับเนี่ยสามารถจัดตั้งจนสำเร็จเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปีดำเนินการได้ปีกว่านะครับแล้วเรามีหมอนะครับมีหมอที่ในเชียงใหม่นะครับไม่ว่าหมอที่เราจ้างเองหรือแพทย์ที่เกษียณอายุราชการนะครับทั้งหมดที่ทุกวันนี้ที่มาช่วยอบจ.เชียงใหม่ประมาณ60กว่าคนนะครับเฉพาะแพทย์นะครับแล้วก็ทันตแพทย์ก็มีการถ่ายโอนมานะครับแล้วก็เภสัชกรนี่ตอนนี้เต็มนะครับเต็มแล้วตอนนี้จะเปิดกรอบอีกนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำก็โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าทางผอ.ผอ.ต.ต่างๆและทั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงค์ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันแล้วก็มีโครงการนะครับที่จะเปิดครับอีกหนึ่งครับก็คือที่อำเภอแม่อายนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับที่ทำนะครับมีอยู่ในแผนการในการที่เขียนแปลนเรียบร้อยแล้วครับเขียนแบกก็คือจะตั้งศูนย์ฟอกเลือดนะครับในการที่จะทำไตเทียมที่ทั้ง3รพ.ต.ที่สัมปตองและพร้าวที่ฝางนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคือพออยู่ไปนะครับด้วยความที่ว่าทางอบจ.มีแพทย์เฉพาะทางนะครับไม่ว่าแพทย์เฉพาะทางทางด้านกระดูกนะครับในด้านทางด้านไตนะครับแล้วในด้านเม็ดนะครับหลายส่วนนะครับที่มาช่วยกันนะครับในส่วนของนอกจากที่จะทำศูนย์ฟอกไตนะครับซึ่งจะใช้งบประมาณของอบจ.ประมาณที่ละประมาณ7ล้านที่จะทำนะครับจะทำประมาณสักเดือน2เดือนนี้จะทำนะครับแล้วก็เรามีหมอนะครับแพทย์ทางไตนะครับมีหมอของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์นี่พร้อมที่ช่วยกันแล้วนอกจากนี้นะครับผมยังมีโครงการนะครับที่จะสร้างโรงพยาบาลของอบจ.ที่อำเภอฝางโดยขณะนี้กำลังดำเนินการที่จะซื้อที่ดินนะครับในการที่สร้างโรงพยาบาลอบจ.แล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้คุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วก็ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านบอกว่าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่ริมไม่มีโรงพยาบาลประจำชุมชนไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับคือจะต้องมีคืออย่างน้อยจะต้องมีโรงพยาบาล200เตียงอีก1โรงพยาบาลนะครับก็ผมเพิ่งมาเกิดความคิดนะครับสักประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากอบจ.เชียงใหม่มีที่ดินนะครับจำนวน116ไร่อยู่ในตัวอำเภอเมืองซึ่งเดิมทีเนี่ยผมมีโครงการที่จะทำเป็นสวนสุขภาพแล้วก็จะเป็นสนามกีฬาตอนนี้เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนจะดำเนินการสร้างโรงพยาบาลชุมชนซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจะมีจำนวน200เตียงซึ่งจะสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ได้ในส่วนนี้นะครับ